สวัสดีค่ะสามสาวข่าวแซ่บนะคะมาทำงานวันแรกของเดือนเมษายนมากับความร้อนไหมคะมันร้อนแล้วมันก็อารมณ์หนึ่งก็อยากจะรู้สึกนะคนอื่นเขาพักกันแล้วมีคนบขสเขาเริ่มแน่นแล้วนะเขาเริ่มไปเที่ยวกันแล้วเขาไปเกณฑ์ทหารกันเฮ้ยไม่ใช่เขาไปเชียร์เกณฑ์ทหารกันเกณฑ์ทหารนะเขาไปกันตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วนี่เป็นธรรมดาเริ่มแน่นแล้วใช่ไหมเริ่มแน่นแล้วคิดดูซิคือคนเริ่มทยอยกันออกไปแล้วดูเกณฑ์ทหารหรือเปล่าโอ้โหชายไทยเดี๋ยวนี้สวยกว่าสาวไทยเยอะนะใช่ใช่อารมณ์เสียดูแล้วรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยมองกระจกใหญ่เลยอ่ะยิ่งคนใช่ไหมดิฉันบอกว่าชอบมากเลยเวลาพระไปลุ้นเนี่ยโอ้โหบางทีแบบว่าลุ้นแบบดีใจจีวอนติวเลยอ่ะจริงจีวอนติวอีกแล้วพระไม่เท่าไหร่น้องเพชรทางเลือกสิพอเขาไม่ได้แล้วโอ้โหเศร้าสเต็ปออกมากเลยก็เป็นสีสันดิฉันก็เรียกว่าเสียใจแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวสารก็คือคืบหน้าของกรณีพลทหารใช่โอ้ยนะชายชาติทหารออกมาแล้วผู้บัญชาการทหารบกขอโทษสังคมแสดงว่าหลอกมากแสดงว่ามีข้อหลังว่าซ้อมจริงทำร้ายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอโทษอ่ะนะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องนี้นะคะเพราะวันนี้เห็นทางท่านประวิตรพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขุ่นเคืองนักข่าวไปถามอะไรไม่เข้าหูท่านอีกแล้วเนี่ยวันนี้ป้นอะไรบ้านผมไม่มีนะมีหลายเรื่องที่ท่านพูดถึงวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณบอยแท็กซี่บอยเมื่อวานดูคลิปนะวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่นั่นจะฟังเสียงพูดอะไรกันบ้างได้ยินไหมไม่ได้ยินเขาหมดออร์แกนิกอีกละมวนไปถ่ายป้ายเลขทะเบียนมวนไปถ่ายทะเบียนแท็กซี่นะเดี๋ยวมาว่ากันเพราะว่าเห็นตอนหลังมันเนี่ยหลังจากที่เรื่องมันเริ่มจะคลี่คลายแล้วเนี่ยมีดารานักร้องบางท่านออกมาเรียกร้องใช้มาตรา44จัดการเรื่องแท็กซี่ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดีไหมเรียกร้องกันขนาดนั้นเลยผลกระทบเพื่อส่วนรวมหรือว่าเอาใจพี่บอยไม่นะโอเคค่ะวันนี้ขอเริ่มด้วยเรื่องสำคัญก่อนเพราะว่าก็จะมีหลายคนคงจะได้นะหมายกำหนดการพระราชพิธีประกาศแท้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะพุทธศักราช2560คือหลายคนได้แล้วก็ถามเอ๊ะตกลงจริงไม่จริงในที่สุดอาจารย์วิษณุเครืองามท่านออกมาพูดเลยบอกว่าเนี่ยที่มีการเผยแพร่เอกสารกันออกมาเนี่ยตอนนี้ให้รอฟังความชัดเจนซึ่งนายกพลเอกประยุทธ์จะแถลงพรุ่งนี้นะคะอย่างเป็นทางการแล้วก็คงจะมีการแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบด้วยนะคะก็อาจารย์วิษณุพูดเลยเอกสารคือหลังจากที่นักข่าวไปถามก็โทรศัพท์ไปให้ดูไงว่าไอ้ตรงท่านคะใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงใช่หรือเปล่าแล้ววิศนุพูดอย่างนี้หรือเปล่าบอกว่าเมื่อดูเอกสารแล้วเป็นหมายกำหนดการที่ถูกต้องนี่คืออาจารย์วิศนุบอกนะคะชัดเจนแล้วอาจารย์บอกว่าตอนนี้ขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบก่อนแล้วก็รอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองในพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะถ้าทางนายกคงจะพูดยาวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือจะมีการแถลงแบบอย่างเป็นทางการต้องรอติดตามกันนะคะแต่ที่แน่ๆ6เมษายนนี้แน่นอนค่ะ15นาฬิกานะคะต้องติดตามคาดว่าจะมีการถ่ายทอดสดทางทรท.ค่ะก็อีกไม่กี่วันเพราะว่า3วันเอง3วันเองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุดที่คนไทยทั่วทั้งประเทศก็จะได้ใช้มีผลบังคับใช้กันนะคะมีผลทุกท่านด้วยก็มีคนขึ้นโพสต์เลยนะตกลงเราก็จะเดินตามรถแมพแล้วใช่ไหมก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้นรอนายกอย่างเดียวพรุ่งนี้นะคะก่อนที่จะไปเรื่องหนักๆนะคะไปดูไปคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าเข้ามาเร็วมาดูเราหน่อยเร็วมาเร็วนะคุณกระปุกใช่ไหมคะสวัสดีพี่สาวคนสวยทั้ง3คนค่ะอันนี้พี่ใหญ่ค่ะค่ะพี่กลางนี่น้องเล็กค่ะเด็กสุดนะคะพี่ใหญ่นะคะแล้วก็คุณชวนันท์นะคะยังคิดถึง3สาวเช่นเคยน้องเบนซ์นะคะเสียงชัดแจ๋วนะคะสวัสดีค่ะ3แซ่บคุณชุติพงษ์นะคะแล้วก็คุณใกล้รุ่งแดดร่มลมตกทั้ง3สาวบวกแอดมีคนเก่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณสิริจิตนิยมวงสวัสดีค่ะเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆนะคะคุณสิริจิตนี่ฟังจากอีสานเลยนะนะคะขอบคุณมากๆเข้ามาสังเกตดูนะคุณผู้ชมของเราเนี่ยบางทีเรื่องหนักมากก็ไม่ชอบเบามากก็ไม่ชอบบางทีเอาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยอยากเอาชอบจริงๆต้องถามดีกว่าแม้ว่าอยากฟังเรื่องอะไรให้บอกชอบแนวไหนหรือถ้าไม่ชอบเมามอยมากเอาแบบปริมาณไหนถึงจะพอดีบางคนก็บอกว่าคุยกันแบบว่าเหมือนไม่ใช่เล่าข่าวนี่แหละค่ะเรากำลังนั่งกินส้มตำกันอยู่ค่ะเอาแซ่บต่อไปเลยดีแซ่บต่อไปเรื่องของคุณหนูบอยได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมคุณหนูบอยคือคลิปไม่เท่าไหร่วันนี้ค
คนจะไปสนใจเรื่องการแถลงข่าวของคุณบอยทูลเกียรติวีระวันเปิดสตูดิโอแถลงเลยเข้าใจว่าเป็นสดด้วยนะสดไปเลยและระหว่างแถลงเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งก็คือท่าทางคุณบอยอย่างที่บรรดานักข่าวบันเทิงเขาจะรู้กันก็จะเป็นคนแบบว่าขี้โมโหนิดนึงอะไรอย่างงี้คุณหนูอารมณ์ร้ายเขาเรียกกันอย่างงี้มีวีนคือขนาดระหว่างแถลงข่าวเนี่ยเข้าใจว่าจะมีน้องนักข่าวโทรศัพท์รายงานข่าวอะไรประมาณเนี้ยเธอก็จะหันไปบอกเลยบอกว่าผมเสียสมาธิผมพูดต่อไม่ได้นี่อุ้ยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเคยทำงานไม่ใช่เป็นนักดารานะไม่ใช่เป็นดาราไม่แสดงไม่ใช่แสดงในได้ข่าวว่าไปแสดงหนังมาไม่ใช่เหรอแต่เมื่อวานนี้ดูในคลิปนะยิ่งใหญ่ราชดาลัยเทียเตอร์เลยอ่ะทั้งสองฝากเลยอ่ะคือแบบเล่าพอสังเขปได้ไหมเผื่อใครยังไม่ได้ก็คือในภาพเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเราเห็นเนี่ยตอนแรกเสียงไม่ค่อยชัดแต่ภาพเนี่ยมันชัดเพราะว่ามีคนหนึ่งบุคคลที่3เนี่ยไปยืนแอบถ่ายอยู่นะเห็นภาพเนี่ยคือคุณหนูบอยเนี่ยเขาก็เอาแบงค์พันเนี่ยยื่นให้กับทางโน้นแล้วนะแต่ว่าตอนแรกที่ฉันยอมรับเลยว่าฟังไม่ค่อยได้สับอ่ะตรงๆนะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าท้ายที่สุดมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณบอยก็ยอมรับคนนี้ว่าไปสกิดรถเขาก่อนไม่ได้สกิดไม่สกิดใช่เตะไม่ใช่หรอใช่เตะหัดใช่เขาว่าเตะเหรอมันแรงใช่ไหมเปล่าก็เขาบอกเองว่าเขาเตะแต่ตอนแรกไม่มีเหตุประเด็นนี้ออกมาไงใช่ไหมคะคนก็โถมไปว่าพี่แท็กซี่อย่างเดียวเลยแท็กซี่เนี่ยนี่เลยนะแท็กซี่แล้วมันมาจากไหนอารมณ์ไหนเรื่องคือช่วงนี้มันขาแท็กซี่มันเยอะจากตั้งแต่คุณป้ามหาภัยอ่ะได้ไหมต่อเรื่องมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีประเด็นเหมือนแท็กซี่เอ็กซ์แกร็บกับอูเบอร์ด้วยคนก็รู้สึกอารมณ์เยอะล่าสุดวันนี้ตัวของพี่ขับแท็กซี่ก็ถูกเข้าไปที่ขนส่งเรียบร้อยแล้วบอกว่าเข้าไป3ชั่วโมงแต่จริงนักข่าวบอกไม่ถึงนะแล้วไปชั่วโมงกว่าเองแล้วก็ออกมาแล้วนะไปอบรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะจบแต่ว่ามีประเด็นมีประโยคเด็ดที่พี่แท็กซี่บอกคุณหนูบอยเนี่ยคุณจะร่ำรวยมาจากไหนเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ผมทำมาหากินผมต้องมาเสียเวลาแก้ข่าวนี้ไปแก้ข่าวแบบนี้ก็คือพูดอะไรเนี่ยขอให้จริงแล้วผมไม่ได้พูดเลยว่ามายิงกันไม่ได้พูดบอกพี่เล่นอย่างเงี้ยพี่ยิงผมดีกว่าคือความหมายต่างกันแต่กลายว่าพอตีความไปแล้วเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็นะดูแย่จะบอกว่ามันก็แถลงพูดไม่ตรงกันดิฉันว่าทั้งคู่แหละตรงๆนะแบบไม่อารมณ์ร้อนใครนะใช่เพราะว่าคือคุณหนูบอยเขาก็เล่าเหมือนกันว่าเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะมีอารมณ์โมโหเพราะว่าเรียกแล้วเรียกแท็กซี่2คันไม่จอดคันที่3ก็จอดตอนแรกจะเรียกอูเบอร์ลูกสาวก็บอกพ่อว่าอูเบอร์มันผิดกฎหมายเออทําตามกฎหมายทุกอย่างแล้วพอเรียกมาพอเอ๊ะไม่ไปทําไมเปิดไฟแล้วไม่ไปก็เลยไฟว่างนะเปิดไฟว่างแล้วไม่ยอมรับแล้วก็เลยอารมณ์เสียก็เลยไปเตะให้ช่วงนั้นเค้ายอมรับเลยว่าเค้าโกรธมากบันดาลโทสะแต่ว่าพอแท็กซี่ลงมาเค้าเตะไปปุ๊บแท็กซี่ลงมาแท็กซี่พูดอย่างนี้บอกว่ามายิงกันสักนัดไหมคำนี้แหละเขาบอกว่าพอพูดปุ๊บเนี่ยหน้าลูกเมียลอยมาเลยก็เลยบอกว่าก็เลยขอโทษและที่รู้คำพูดเนี่ยคือคำพูดไม่ได้ยินไงกำลังงงไงเพราะว่าพี่ลูกซี่เขาบอกว่าพี่ทำอย่างเงี้ยพี่ยิงผมเลยดีกว่าคืออารมณ์แบบนี้มันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่เสียงในคลิปก็ไม่ได้ยินแบบนั้นถูกไหมใช่ไม่ได้ยินอะไรชัดไม่ได้ยินเพราะว่าเข้าใจว่าคนถ่ายคงจะรู้จักคุณบอยถูกไหมว่าคนนี้เป็นคุณบอยทุกคนเกลียดแน่นอนก็เลยถ่ายดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมแต่เขาบอกว่าเนี่ยแท็กซี่พูดอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขอโทษเขาก็เสนอเลยบอกว่าจะให้ชดใช้อะไรแท็กซี่ก็เลยบอก 1,000 แต่ว่าแท็กซี่ตอนที่ไปพูดกับนักข่าวเขาบอกไงป่ะไม่ได้บอกว่าขอ 1,000 ตกลงใครพูดจริงไม่จริงเนี่ยนะแต่วันนี้คุณบอยเขาออกมายอมรับแล้วไม่ใช่เหรอว่าเงิน 1,000 เนี่ยคุณบอยเป็นคนแบบหยิบยื่นให้เองเขาเป็นคนให้เองรักษาความปลอดภัยเขาเล่าบอกว่าแท็กซี่ก็บอกว่า 1,000 เขาก็ให้ไปเขาก็พูดความที่เขากลัวแต่เขาบอกเลยปัญหานี้เขาไม่ได้ติดใจอะไรเขาติดใจอยู่เรื่องนึงคือบอกว่าประเด็นที่เขาทะเลาะกับแท็กซี่เนี่ยเพราะว่าเราเป็นเหยื่อของระบบคำนี้น่าใส่ที่ไหนไว้นะใช่คือทุกวันนี้เราควรจะมีทางเลือกไหมแต่ว่ากฎหมายไปจำกัดทางเลือกประชาชนถูกไหมคือปกติเขาบอกว่าเขาก็นั่งมอเตอร์ไซค์นะแต่วันนั้นนั่งไม่ได้เพราะลูกมาด้วยซื้อของมาด้วยก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ปกติก็จะใช้อูเบอร์เขาบอกว่ามือมันไม่มีที่จะบอกโบกไงไอ้จังหวะที่บอกว่าต้องใช้เท้าในไปเขี่ยรถเนี่ยไปใช้เขี่ยได้ไหมพี่มันไม่เขี่ยมันต้องนั่งเตะต้องนั่งป้าปะตึ้งโมโหไงบันดาลโทสะไงแต่ก็อย่างที่บอกอะไรเขาบอกว่าคือมันเหมือนไปจำกัดทางเลือกของเขาทั้งที่เขาน่าจะมีโอกาสได้เลือกแบบอื่นได้มากกว่าลูกสาวดันมาบอกไงว่าอูเบอร์ผิดกฎหมายถูกลูกสาวน่ารักมากลูกสาวก็บอกว่าแสดงว่าต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาถูกไหมน้องก็เลยรู้ไงแต่ว่าคนที่เป็นมือถ่ายคลิปเนี่ยคือตอนนี้นี่ตัวคนพี่คนขับแท็กซี่เนี่ยเขายอมนะเขาบอกเขาจบ
ประเด็นกับคุณบอยแล้วถือว่าไม่ถือโทษกันแล้วก็ตรงไหนที่เขาผิดเขาก็ขอยอมรับผิดแต่ว่าคนที่ไปโพสต์คลิปเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนะมีสิทธิ์อะไรเอาเรื่องของเขาไปโพสต์ลงในคลิปในโลกโซเชียลคนที่จะเอาเรื่องนี่คือพี่แท็กซี่หรือพี่แท็กซี่พี่แท็กซี่จะเอาเรื่องนะบอกว่าไม่ยอมนะคะแล้วที่สำคัญค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ได้บอกถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ยอมรับเพราะมันมีป้ายว่างนะบอกรถคันใหญ่รถคันใหญ่ของเขาเนี่ยเหมาะกับรถคันที่ต้องมีสัมภาระเยอะๆคือรถแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะรับต่างชาติใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะมันคือหนึ่งเป็นแท็กซี่มาวิ่งแล้วเปิดไฟว่างเอาตามกฎหมายถ้าเขาเรียกต้องรับถูกไหมปฏิเสธไม่ได้เออถูกไหมแต่ว่าใครก็เลือกได้อ่ะสิใช่ป่ะใช่ไหมเออก็จะมาอารมณ์แบบว่าเป็นคนไทยใจดีไม่ได้นะบอกว่าเรียกไม่ได้ก็รอคันใหม่เอ้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะชีวิตเรามุมนึงนะเข้าใจคุณบอยนะคือยืนรอหลายคันแล้วกว่าจะมามันก็คงจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกเราๆเนี่ยเวลาแบบอยากจะกลับบ้านเร็วๆอ่ะแล้วแกเปิดทำไมล่ะไฟอ่ะใครว่าเรียกกี่คันก็ไม่ไปมันก็อารมณ์นี้เหมือนกันนะแต่ว่าอารมณ์แท็กซี่เองก็มีความรู้สึกว่าผมไม่ผิดแต่คุณผิดตรงที่คุณไม่รับผู้โดยสารเป็นเสียผู้โดยสารนี่แหละเพราะว่าตามกฎหมายตามกฎระเบียบของคุณต้องทำถูกไหมใช่ใช่แต่คุณบอยก็อารมณ์ร้ายไปหน่อยนะไปเตะรถเขาเนี่ยก็ไม่ถูกหรอกตอนนั้นนึกว่าแบบกำลังแบบว่าเล่นใหญ่รัชดาไลเทเตอร์เพราะว่านึกว่ากำกับละครอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้แท็กซี่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยมีฉุนนักข่าวด้วยนะท่าทางพี่แท็กซี่ก็ไม่ธรรมดาเล่นใหญ่รัชดาไลเทเตอร์หรือว่าจะเป็นนักแสดงละครเวทีจริงๆแล้วพี่แท็กซี่บอกพี่แท็กซี่ก็ไม่รู้จักคุณบอยมาก่อนนะคือไม่รู้ว่าคนนี้คือบอยสักคนเกลียดไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็เป็นไปได้นะคือนักข่าวถามอะไรกันไม่รู้จำไม่ได้ฉันบอกฟังผ่านๆแต่ว่าทำนองที่ว่าเหมือนกับเคยมีคดีความมาแล้วไม่ได้เป็นรายงานตัวอะไรทำนองแบบเนี้ยพี่แท็กซี่เขาก็เลยแบบชี้หน้าเลยไปดูในคลิปสิโอ้โหสุดยอดเลยนะอ่ะก็คำที่คุณบอยพูดก็ถูกนะคะเราเป็นเดียวของระบบหรือไม่น่าสนใจนะคะแล้วก็ทางภาครัฐจะจัดการยังไงต่อไปลองเสนอความเห็นมาเดี๋ยวเผื่อภาครัฐดูรายการเราอยู่นะภาครัฐจะได้แบบว่าส่งต่อกันไปว่าคุณผู้ชมคิดยังไงยิ่งใครที่ใช้แท็กซี่โดยเฉพาะตอนนี้หน้าฝนน่ะไม่ใช่หน้าร้อนน่ะแต่ว่าฝนมันตกนะไม่นักกันแล้วมันก็จะมีปัญหาถ้าฝนตกรถก็จะติดถูกไหมถ้าไม่ได้ไม่รายการบอกว่ามารับฉันกี่โมงนะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มาตามนัดถูกป่ะแล้วพี่แท็กซี่เขาก็มีความผิดเขาก็โดนไปแล้ว2ข้อหาใช่ไหมไม่รับผู้โดยสารโดนไป1,000ใช้วาจาไม่สุภาพ1,000ถูกพักใบอนุญาต30วันและต้องไปอบรมอีก3ชั่วโมงคือสรุปแล้วได้มา1,000แต่ว่าจ่ายไปหนักกว่านั้นแล้วก็สูญเสียรายได้ด้วยในช่วง30วันนะนะก็ทำผิดก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าอย่าทำแต่วันนี้มีคนบันเทิงคุณดิ้นดิพงษ์หอหน้าก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะก็จะดาราเหมือนกันบอกมาตรา44ชั่วโมงการเมืองเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ปราบแท็กซี่จ้านะบางทีก็อย่าน้ำมาตรา44เนี่ยมันก็น่าจะเล่นเรื่องสำคัญสำคัญถูกไหมคิดไงยาทุกอย่างยาสามัญประจำบ้านพาราเซตามอลถึงเวลาปวดหัวก็กินเป็นนู่นเป็นนี่ก็กินหายไม่ใช่อะไรหรอกคือบางเรื่องเนี่ยบางคนเขาก็มีแสดงความเห็นกันเหมือนกันบอกว่าอยากให้ใช้เฉพาะเรื่องที่มันใหญ่จริงๆใช่คือถ้าสมมติว่าใช้เรื่องที่มันทุกเรื่องไปหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ถูกมันต้องเป็นดาบอาญาสิทธิ์ใช่ไหมนะคือยาแรงที่สุดแล้วเนี่ยต้องใช้มาตรา44เพราะฉะนั้นเนี่ยอื่นๆถ้ามีวิธีการอื่นที่จะสามารถแก้ไขได้ก่อนก็ใช้มาตรการอื่นไปก่อนใช่นะคะมาเรื่องคนทหารฉันเพิ่งจะแชร์เนี่ยคือแบบว่าหลอกให้สองคนนี้พูดไปเรื่อยๆก่อนเรื่องของคนทหารยุทธกินันบุญเรียงหรือว่าชื่อเบนตกลงเขาชื่อยุทธกินันยุทธอินันหรืออะไรกันแน่บางคนบางที่ก็เขียนยุทธกินันยุทธกินันว่าอะไรกันแน่น่าจะยุทธกินันบุญเนียมหรือเบนซ์นะทหารเกณฑ์ค่ายวิภาวดีรังสิตสุราษฎร์ธานีก็คือถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแต่ปัญหาคือแม่เขาไม่เชื่อว่าลูกเขาเสียชีวิตเพราะว่าตอนนี้เขาไปเฝ้าไงเขาไปเฝ้าคือเขาไปดูแล้วก็โหหน้าตาลูกจากหน้าตาดีๆนะแบบบวมเป่งเท่าที่เห็นภาพน่ากลัวคือคงโดนหนักเหมือนกันอ่ะใช่เพราะว่าคือแบบว่าแม่เขาก็ไปเฝ้าเนี่ยแม่เขาก็บอกว่าใครทำบอกแม่มาลูกปรากฏว่าลูกเขาบอกว่าลูกเขาถูกซ้อมใช่แล้วก็ทีนี้มีคลิปออกมาล่าสุดคือปรากฏว่าไปตรวจสอบไล่เลียงกันมานะระหว่างคือตอนที่เขาไปเยี่ยมลูกตอนนั้นมีการถ่ายคลิปและคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีแม่มีลูกมีทหารอยู่คนนึงแล้วก็มีแพทย์คนนึงลูกก็บอกว่าเนี่ยไปถูกทำร้ายบริเวณแยกแสงเพชร คือด้านนอกไม่ได้อยู่ในค่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าแม่เขาก็ไม่เชื่อกลัวว่าแบบว่าด้วยความที่ลูกอาจจะถูกบังคับแล้วก็เล่าว่าตอนที่ลูกออกมาตอนที่เข้าไปอยู่กับลูก2คนมาตรวจเนี่ยลูกเพิ่งบอกแม่ว่าผมถูกซ้อมใช่แม่ก็เลยยิ่งแบบว่าไม่เชื่อใหญ่เลยคือในส่วนของไอ้ที่โดนไปทำร้ายตรงแยกแสงเพชรแสงเพชรเนี่ย
เขาบอกว่าคงจะต้องไปดูวงจรปิดกันว่าตกลงมีหรือไม่มีเออหลักฐานตอนนี้ยังจะหาได้อยู่ไหมอ่ะแต่กล้องเสียกล้องเสียไปแล้วทำไมกล้องประเทศไทยถึงเสียบ่อยจังเลยอ่ะมีต้องอันไหนใช้ได้ไหมดิฉันว่ามีกล้องอันไหนที่ไม่เสียกล้องอะไรอ่ะกล้องที่เวลามีใบสั่งมาถึงบ้านเราอ่ะไม่เคยเสียเลยอ่ะเข้าใจป่ะใช่ต้องออกค่ะขับรถเร็วเนี่ยทำไมไม่ทะเบียนแล้วซูมเลขดิฉันนี่ใหญ่มากเลยอ่ะเคยโดนใช่ไหมโอ้โหกลับมาถึงบ้านสามรอบแล้วแต่ต้องเสียป่ะก็ต้องเสียตามระบบเราจ่ายเซเว่นเซเว่นได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราแค่สงสัยว่าทำไมเวลาเคลียร์ใหญ่เนี่ยเวลามันมองกล้องมันมีปัญหาทีมันขยายไม่ได้แต่แต่พอเวลาจับความเร็วเนี่ยทำไมนะมันชัดเกินไปหรือเปล่าใจโล่งๆเห็นยันรอยขีดที่กระป๋องรถเองนะคะพี่น้องนะคะแต่ว่าผู้บังคับบัญชาผบ.มทบ.45เนี่ยค่ะกันตัวเลยนะกันตัวทางนายทหารนะคะที่เป็นเขาต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยคือเข้ามาควบคุมตัวเรียกได้ว่า1คือจะเปิดโอกาสให้ทั้งนายทหารพระธรรมนูญสอบด้วยแล้วก็2เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถมาสอบปากคำด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาทันทีที่มีเรื่องแบบนี้เนี่ยก็รีบดำเนินการเลยเพราะว่าเรื่องนี้เห็นบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกแบบให้ความสนใจเป็นพิเศษย้ำมากใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าท่านพูดเลยขอโทษสังคมนะท่านแบบว่าสุภาพบุรุษนะชายชาติทหารจริงขอโทษสังคมเพราะว่าคือเสียใจขอโทษก่อนหน้านี้มีนโยบายแล้วไงคะว่าไม่ให้มีการทำร้ายร่างกายกันในเรื่องของกรณีของการฝึกทหารถูกไหมคือท่านบอกนะคะว่าจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะเป็นจุดที่อยู่ในเรือนจำและการที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมันไม่มีการรู้การเห็นของคนภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนตามโรงนอนที่มีการฝึกมีผู้ที่รับผิดชอบชัดเจนอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวท่านแล้วอย่างที่พี่แหม่มบอกไปว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอโทษสังคมท่านมาท่าทีแบบนี้ดีนะใช่นะมันทำให้รู้สึกผ่อนคลายเลยใช่ใช่นะนี่ก็มาแข่งกล้าที่หนึ่งเลยสงสัยเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยไปถูกทำร้ายร่างกายที่ไหนเพราะว่าผบ.ทบ.พูดเหมือนประมาณแบบว่าในเรือนจำคราวนี้ก็ต้องดูกันว่าอ้าวเหตุผลที่อยู่ในเรือนจำไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าอ้าวข่าวบอกว่าไปถูกซ้อมตรงสี่แยกก็ตกลงยังไงแล้วมันยังไงแน่ใช่ไหมแต่ว่าคือผบ.บอกว่าคือเรื่องนี้ที่มีการซ้อมการซ้อมคงจะไม่กระทบเรื่องของการเกณฑ์ทหารในขณะนี้คุณคะคือไม่กระทบแต่ว่าคิดทหารเกณฑ์คือคนที่จะจับใบดำใบแดงก็คงเสียวนะเอ้ยไปแล้วจะโดนอะไรบ้างไอ้คนจับใบดำใบแดงนั้นไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คนที่จงใจอยากจะสมัครเข้าไปเป็นทหารนี่สิอุ๊ยถ้าไปแล้วเจออะไรแบบนั้นทำยังไงคือก็ต้องมีความหวาดหวั่นเป็นธรรมดามันต้องมีบ้างเล็กๆเพราะว่าผบ.ท่านพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าเหตุที่ต้องแบบรุนแรงเพราะว่าอาจจะติดเป็นนิสัยมาตั้งแต่อดีตเพราะว่าคือที่ผ่านมาต้องฝึกต้องเข้มงวดไงใช่ไหมต้องนึกถึงระเบียบวินัยเป็นหลักแล้วก็ลงโทษรุนแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้มันคงทำไม่ได้เพราะว่ามีกรอบมีอะไรที่คอยดูอยู่บอกแล้วแนะนำให้เวลาทหารเกณฑ์ทำผิดก็ปั่นจิ้งหรีดนะสก๊อตจัมป์อะไรอย่างเงี้ยหรอนี้วิ่งรอบทหารรอบสนาม20รอบมันเบาไปเปล่าอ่ะแล้วแบบระดับทหารแล้วไอ้ปั่นจิ้งหรีดนี่ลงโทษเด็กม.3ก็ได้ป่ะแหมก็เวลาฝึกนี้ฝึกลูกเสือฉันปั่นจิ้งหรีดเลยโดนแทงปลาไหลตอนม.4แล้วตัดผมผิดระเบียบโดนแทงปลาไหลโอ้โหเดินไม่ได้เลยคือแบบว่ากล้ามเนื้อช่วงนี้นะคุณจะยิ่งกว่าการแบบโยคะคุณจะยิ่งกว่าการสควอทอีกนะจำได้ว่าเข้าห้องน้ำทีเนี่ยลาวมากต้องมีคนประคองอ้าวสองท่านช่วยดิฉันขอบไปฉันไปห้องน้ำทีอย่างนั้นเลยนะโอ้โหวันละ40ทีแต่ทุกวันอ่ะวันแรกนี่ไม่ไหวนะแต่พอวันที่2ที่3เนี่ยเริ่มฟิตก็เห็นไหมล่ะมันแบบความแข็งแรงเริ่มมาถูกไหมมันก็ได้ประโยชน์นี่ใช่ไหมก็มีผลเกี่ยวกับการชันสูตรมาด้วยนะคะว่าผลชันสูตรของพลทหารที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะบอกว่ากล้ามเนื้อลายสลายจากการถูกทำร้ายร่างกายค่ะอันนี้คือผลล่าสุดที่ออกมาแต่ว่าผลการชันสูตรเนี่ยยังไม่ออกคุณแม่วันนี้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยนะแม่ไม่เชื่อหรอกบอกว่าลูกล้มในห้องน้ำมันมีตกลงอะไรอย่างเงี้ยล้มในห้องน้ำมีหลายอย่างอะที่เป็นกระแสเอาความจริงดีกว่าเอาความจริงมาพูดกันไม่ท่านเนื้อกล้ามเนื้อแตกสลายอะไรเนื้อลายถูกทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะคือโหไม่น่าจะล้มห้องน้ำไหมต้องชัดเจนนะเรื่องเนี้ยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมันคือมีคนตั้งคำถามวันนี้ดิฉันอ่านดูความเห็นของประชาชนบอกเลยว่าไหนบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยคือคนสุดท้ายแล้วไงทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกคือไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอความจริงทั้งหมดใช่ไหมจะได้ทราบจะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดจากเกี่ยวไหมอากาศร้อนทำให้คนใจร้อนหงุดหงิดก็วันนี้เห็นข่าวดิฉันอ่านผ่านมากนะดิฉันว่าไม่น่าจะใช่นะอากาศร้อนแล้วทำให้ใจร้อนหงุดหงิดเนี่ยคือแบบพี่หน่อยจะบอกว่าวันนี้ดิฉันเห็นข่าวว่าพระเนรเนี่ยยังแทงกันเลยอ่ะเออเห็นข่าวปะเขาร้อนเหรอจิ๊บไม่คือบอกว่า
คนมันเครียด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 ใจร้อนขนาดพระขนาดเนี่ยอยู่ในแบบนะในศีลในธรรมนะต้องฝึกสมาธิบ่อยๆเขายังเป็นอย่างนี้เลยไม่พอนะดูนะอ่ะเรื่องพี่ซิโก้หน่อยไหมเรื่องพี่ซิโก้พี่ซิโก้เขาแต่งกรเก่งขนาดนี้เลยเหรอเป็นนิราศนะคะหรือว่ายังไงนั่นน่ะสิคะลูกหลานสุนทรพูดหรือยังไงยาวยาวเลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ฟังนะคะค่ะอ่ะตกต่ำย่ำเท้าอยู่กับที่กี่ปีกี่ครั้งไม่ไปไหนแพ้แล้วแพ้อีกแฟนถอดใจบอลไทยไงเล่าที่เล่ามาชายหนึ่งขอด้วยช่วยชาติทุ่มเทเหงื่อปาดอาสาคนเย้ยเยาะหยันไม่นำพาหวังกู้ศรัทธาแฟนๆบัดดลบอลไทยแปรเปลี่ยนรุกรับขั้นเซียนคนแห่แหนแข่งไหนได้แชมป์ไทยแลนด์คนไทยจำแม่นได้ดีซูซูกิซีเกมจำได้ไหมครองแชมป์คนไทยสุขีพอคัดบอลโลกแพ้ทีอึ้งมี่ขับไล่ไม่ครบเธอ บอลแพ้เข้าทางบางพวกรุมจวกรุมด่าฮึกเหิมได้ทีเหยียบย่ำซ้ำเติมจุดเริ่มจากใครรู้ดีซิโก้สร้างทีมมีระบบเคารพวินัยศักดิ์ศรีอ่อนน้อมยอมรับไม่ราวีนี่คือทีมที่เปลี่ยนลุคบัดนี้ซิโก้จำใจจากต้องพรากทีมไทยฉุกละหุกขอเป็นแรงใจเปลี่ยนยุคค่อยปลุกกระแสทีมไทยดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นคุณซิโก้แต่งเองหรือเปล่าหรืออาจจะใครแต่งให้อาจจะเป็นลูกทีมแต่งให้แล้วส่งมาหาคุณซิโก้แล้วคุณซิโก้ก็เลยมาโพสต์ต่อหรือเปล่าเพราะว่าบางเวอร์ชันเนี่ยมีลงท้ายเป็นชื่อนักบอลด้วยก็เลยแบบยังงงๆอยู่แต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนะของคนที่อยู่ในวงการบอลด้วยแต่ที่แน่ๆจิ๊บรู้ไหมวันนี้เมื่อกี้น้องทีมข่าวกีฬาบอกแล้วก็ได้โค้ชแมนแล้วจ้ะใครอะจิ๊บว่าได้มาก่อนที่จะออกเลยสั่งเอาตรงๆนะวินฟริดเชฟเฟอร์นี่ต้องส่งพี่แหม่มไปแล้วเพราะว่าฝรั่งแม่นมากแล้วก็จะบอกว่าคือฝรั่งคนนี้น้องทีมข่าวกีฬาเขาบอกนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยคุมทีมชาติไทยมาแล้วแล้วคุมตอนช่วงที่ตกต่ำที่สุดอ่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากอ่ะเดี๋ยวค่อยดูอย่าเพิ่งไปปรามาสเขาแล้วก็โค้ชโชคมาช่วยเป็นผู้ช่วยโค้ชเพราะว่าต้องเป็นแบบภาษาไทยใช่ไหมหรือว่านักบอลก็ต้องเก่งภาษาดิเขาเป็นนักบอลเก่งภาษาเป็นลูกครึ่งอะไรเห็นไหมล่ะคือต้องรอดูนะว่าจะมาแบบ3นัดสุดท้ายที่จะต้องไปเตะถูกไหมจะสามารถทำให้ทีมแบบแข็งแกร่งและกลับมาชนะสัก 6-7 เม็ดหรือเปล่านานาจิตตังค่ะใครที่ดูบอลไทยมาตลอดนะก็จะเห็นว่าโคซิโก้ก็ทุ่มเทและตั้งใจมากวิธีการในการที่ออกไปแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าถามคนที่เขาดูบอลเขาบอกว่าอาจจะยังคือถ้าอยู่ในซีเกมส์ได้เอเชียนเกมส์ได้แต่พอไประดับบอลโลกเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ามีวิธีการอื่นไหมที่จะทำให้รักษาน้ำใจกันมากกว่านี้นะก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็เขาพูดชันละนายก็จะให้พ้นอาเซียนบ้างต้องเล่นระดับเอเชียระดับยุโรปนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวจะคอยดูนะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะสามสาวข่าวแซ่บวันนี้นะคะแซ่บวันนี้เหมือนกับคุณผู้ชมจะห่างหายไปหน่อยเนาะวันนี้นะก็อาจจะอยู่ระหว่างเดินทางเดินทางพรุ่งนี้มากันใหม่นะหวังว่าจะเจอกันมากกว่านี้นะเราจะมาซักกันต่อพรุ่งนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ